สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงย้อนนะครับของพี่สล็อตแมชชีนนะครับผมจะตามไปดูกันเลยเย้ yeah! นะครับสำหรับเพลงย้อนนะครับของพี่สล็อตแมชชีนนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นท่อนโซโล่ให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับตอนแรกครับเริ่มจากเป็นโน้ตก่อนเล่นที่สาย4ครับสาย4ช่องที่5นะครับแล้วก็ไปช่องที่7แล้วก็ช่องที่2แล้วก็มาสาย5ช่องที่5ครับสาย5ช่องที่5แล้วก็ช่องที่7แล้วช่องที่3แล้วก็สาย6ช่องที่3แล้วก็สไลด์ไป5ครับอันนี้ชุดแรกนะครับดูช้าๆใหม่ครับต่อมาชุด2นะครับไอ้ตอนช่วงแรกๆนี้คล้ายๆเดิมครับตอนสุดท้ายเปลี่ยนนะครับเป็นสายเปล่านะครับสาย5แล้วก็สไลด์จากช่องที่3ไปช่องที่5นะครับสาย5จะเป็นอย่างนี้นะครับพอมาถึงช่วงต่อไปเนี่ยช่วงต่อไปเขาจะเล่นเป็นคู่เสียงนะครับคู่เสียงคือเล่น2สายนะครับก็คือสาย4นะครับกับสาย3นะครับอ่ะตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยสาย4ช่องที่7ครับผมแล้วก็สาย3ช่องที่9ครับก็ดีเป็นตื้อๆๆๆนะครับแล้วก็ต่อมายกนิ้วก้อยออกนะครับให้นิ้วชี้เนี่ยทาบช่องที่7สาย3ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาคู่ต่อมานี่จะเป็นสาย4กับสาย3เหมือนเดิมครับช่องที่5นะครับช่องที่5อันนี้จะไม่มีหยุดแล้วดีดรัวไปเลยแล้วก็นะครับแล้วก็จะช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นยกนิ้วนางออกแล้วก็กดนิ้วชี้แทนที่ช่องที่4สายที่3นะครับจะเป็นอย่างนี้เอาใหม่นะครับประมาณนี้อ่ะนะครับเอาใหม่นะฮะนะครับต่อมาคล้ายๆเดิมครับแล้วก็ตรงนี้ตื้อๆๆๆๆตรงนี้จะเป็นช่องที่10นะครับช่องที่10นะครับทั้ง2สายเลยสาย4สาย3แล้วก็ตรงครึ่งหลังเนี่ยจะมีการยกนิ้วนางออกนะครับให้เป็นนิ้วชี้ก็คือกดช่องที่9นะครับสาย3จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับโอเคอันนี้คือครึ่งแรกนะครับผมเล่นครึ่งแรกให้ดูใหม่ต่อมาครึ่งหลังครับผมเล่นคล้ายๆเดิมแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก่อนเข้าฮุกเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเหมือนเป็นคอร์ด A ครับคอร์ด A แต่ว่านิ้วชี้อยู่ที่สาย4ช่องที่7นิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่องที่9แล้วนิ้วก้อยอยู่ที่สาย2ช่องที่10ครับนี่ก็ส่งเข้าท่อนฮุกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวลองเล่นทั้งชุดใหม่นะครับผมชุดหลังนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับทุกคน
อันนั้นนะครับผมก็นะครับน่าจะเป็นแนวทางสำหรับน้องๆที่กำลังอยากจะเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้